ำไมต้องอินเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันโลกเราเหลือแค่นี้เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเราสามารถสื่อสารได้กับคนทั่วโลกเราสามารถติดตามข่าวสารได้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้แคบลงแล้วเราสามารถคุยกับคนต่างชาติหรือว่าสื่อสารกับคนต่างชาติได้มากขึ้นเห็นเหตุการณ์รอบโลกได้มากขึ้นสามารถหาข้อมูลของต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ได้จำเป็นต้องไปที่ห้องสมุดหรือว่าต้องไปที่พื้นที่เหล่านั้นอีกต่อไปแล้วเราเลยรู้สึกว่าความสำคัญของอินเตอร์มันอยู่ตรงนี้อะไรคือข้อดีของการทำให้ตัวเองเป็นอินเตอร์เรารู้สึกว่าตัวเราอะเล็กลงแต่ใจเราอะกว้างขึ้นเรารู้สึกสนุกกับการมีเพื่อนต่างชาติเรารู้สึกสนุกกับการที่ได้เรียนรู้หรือว่า explore วัฒนธรรมหลากหลายประเทศเรารู้สึกสนุกกับการได้เห็นทัศนคติของคนที่หลากหลายเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ adapt ตัวเองหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองโลกและเข้ากับทุกคนได้เป็นพลเมืองโลกหรือ Global Citizenship เป็นยังไงก็เปิดใจยอมรับในความแตกต่างของผู้คนและวัฒนธรรมเปิดรับกับความหลากหลายทางด้านความคิดของคนทั้งโลกเคารพในความเท่าเทียมเคารพในสิทธิของผู้คนของมนุษย์ทุกคนและมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติและสุดท้ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่เออร์เนสโตได้กล่าวไว้เราทุกคนมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันแต่ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโลกที่ดีกว่า